วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งอ่ะที่หมิวอยากได้ของดีเลยแต่เราก็รู้ว่าของดีนั้นมันแลกมากับความอันตรายค่ะโอเควันนี้เราจะมาสิ่งนี้กันค่ะโอ้โหโครงสร้างใต้น้ำดูนั่นสิมันคือโครงสร้างปราสาทใต้น้ำอ่ะโอ้โหยังยาวเรารู้ว่ามันน่ากลัวแล้วมันโหดร้ายมากเราก็จะพยายามที่จะไม่ตายแล้วกันค่ะโอเคโอ้โหแค่จะคือแค่เข้าไปก็คงตายมันน่ากลัวน่ะถือโล่ไปทำไมโล่ไม่ไร้ประโยชน์ไงไม่ได้ช่วยอะไรเลยเข้ามาแล้วถือท็อปสิท็อปสว่างโอ้ปลาเพียบเลยค่ะสวัสดีจ้าเฮ้ยเรารู้จักพวกนายดีหมู่ที่ชุดกรดเนเธอร์ไลท์อันนี้อะไรอ่ะเสร็จเลือดปลาตายแน่นอนเลยใครอยากจะไปยุ่งกับนายไม่มีก่อนนี้เท่าไรมันแข็งยังไงเลยฮะนิวตีให้ดูเลยโอ้ยนั่นอะไรอ่ะเดอะบิทไมเนอร์ตัวใหญ่ก็มันแข็งอ่ะแข็งเหลือเกินโอ้โหนี่ขนาดอาวุธเอนชาร์ตมาอย่างดีแล้วนะโอ้โหแข็งแท้แข็งแข็งมากมายเฮ้ยแต่มันก็ตีแรงขึ้นนะถ้าเป็นแต่ก่อนดาบเราตีไม่เข้าเลยค่ะไปดูสิเผื่อมีของดีไม่น่าจะมีหรอกอย่าไปพยายามอย่างนั้นค่ะนี่สิ่งที่เราต้องทำโอ้น้ำมันทะลักมาด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราตะเกียงมาค่ะปึ้งน้ำ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 ทะลักอะอย่าบอกนะปักทอนแล้วทำให้น้ำทะลักเหรอฮะเป็นไปได้เป็นไปได้คือมันเป็นตะเกียงที่เอาไว้ปักทอนออโต้ไงตรงไหนไม่สว่างมันสแปมทอนให้เราเลยคนนกอีกแล้วแล้วก็อะไรไม่รู้เราจำได้ว่าถ้าเรากดจิ๊บแล้วเราขุดอย่างนี้อ้าไอเทมไอเทมหายไอ้ที่หายใช่ไหมใช่อะไม่เข้าตัวเลยอะอะไรกันอุตส่าห์เปิดแล้วนึกว่าขุดแล้วจะได้เทมเลยอะเฮ้ยฟังต้นออโต้อย่างนี้จอมคุณผนังนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีทั้งกงสปอนแล้วก็ไม่มีของให้เลยหืมตรงนั้นมีกงสปอนเนี่ยดีแท้ตะเกียงนี้เป็นตะเกียงที่ชอบมากเลยอะสวัสดีจ้าไอเทมอยู่นะแค่สงสัยอย่างหนึ่งว่าทำไมตอนที่ทำลายกล่องมันถึงไม่ได้ของใช่ไหมฮะเอานี้ไปแล้วกันเปิดเสร็จเก็บไม่ได้อะไรเลยสวัสดีจ้าเฮ้ยเราเคยเจอหน้านายแล้วเรารู้ว่าการสู้กับพวกนายนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ควรทำอู้ยไอเดมเยอะจังตอนนู้นมีกงไหมมันมีน้ำอยู่เต็มเลยค่ะเราก็เลยมองไม่ค่อยเห็นโอ้ยโอ้ยดู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 โอ้โหโอ้โหนี่ไงฮะน้ำโครงสร้างโอ้โหเจ้าตัวร้ายไป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 ปิดตะเกียงก่อนแบบนี้ไม่ได้อะเราต้องมีธนูเอามาโอเคเอาแล้วลูกธนูล่ะสู้อะไรสู้ได้นะแต่พิษไม่สู้ไม่ทานพิษเลยโอ้โหมันเอาแล้วมันไม่เข้าไงท่านนูยิงไม่เข้าเลยอ่ะจะบอกยิงไม่โดนก็ก็ใช่แต่หลักๆที่เห็นคือยิงไม่เข้าอ่ะนั่นดาเมจที่เราทำได้เหรอโอ้โหนี่คือทำดาเมจเพิ่มกันเองด้วยนะนั่นอ่ะมีวิธีเดียวไงที่สู้ได้ตอนนี้
นี่ทำลายกรงเลยโอ้โหบอกได้คำเดียวแข็งเกินเอ๊ะอยู่นะเฮ้ยมันโดนดามีดน้ำเหรอฮะเอ๊ะจริงเหรอไม่ได้โดนดามีดน้ำนี่แต่อยู่ดีๆเลือดเขาลดอ่ะอย่าบอกนะว่าทับใส่พิษแล้วก็โดนพิษเองนี่อะไรอ่ะโอ้โหลอย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 ลื่นลื่นลื่นเฮ้ยเขาใกล้ตายแล้วเหรอกล้องหายจะตายใช่ไหมหรืออย่างไรหรือว่าโดนพิษเองบิวไม่สามารถทราบได้เล่นพิษเองตายเองเหรอนี่เลยแค่เราสังหารนี่ค่ะโอ้ยตา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 ยลืมดูเลือดลืมดูเลือดเหมือนติดพิษกาลาโลกยังไงไม่รู้เลยกันเนี่ยโอ้ยโอ้มันต้านทานดาเมจค่ะต้องสลับอาวุธใช้อาวุธหลายๆชนิดในการฆ่ามันเมื่อกี้เราสังเกตไปแล้วว่าเวลาที่ตีด้วยดาบธรรมดาใช่ไหมแป๊บเดียวค่ะมันต้านทานแบบ 100% เลยแล้วพอเราต้องสลับมายิงด้วยธนูค่ะเออถึงจะยิงเข้าพอยิงด้วยธนูไปแป๊บหนึ่งค่ะเขาก็จะท่านทานดาเมจธนู 100% น่ะนี่ไงไม่เข้าแล้วค่ะโอ้ยกว่าจะเสร็จโอ้โหจะบอกว่าถ้าอ๋อระยะเราดูดเราไกลท่านจะบอกว่าถ้าไม่ให้อะไรดีโอ้ยชุดนี่เท่าไรอะชาแนลลิงค่ะแล้วก็ดาเมจแวมไพร์มากขึ้นอ้าวมันก็ดีนะเนี่ยโอ้โหชุดนี่เท่าไรเอาไปทำอะไรได้คะเอาไปเผาเป็นนี่เท่าไรได้ไหมไม่น่าจะได้แต่เอาไปซ่อมได้ส่วนแกน่ะที่เป็นตัวธรรมดาน่ะมันไม่ได้เรื่องสมมุติเราลองถอดแหวนนี้ออกดูนะนี่คือแหวนดูดค่ะทำให้ดูดของไกลขึ้นเออไม่ได้ของจริงด้วยแฮะนึกว่าใส่แหวนแล้วมันดูดเข้าตัวแบบไวเกินไปจนมองไม่ทันไม่ใช่ค่ะถ้าเราลงไปยืนข้างล่างนี้บอกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะเจอนรกแบบไหนเกิดขึ้นโดนมันกระเทาะตัวละทีก็คงตายกันแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหเออแต่ตัวธรรมดาเราตีเข้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพิเศษอ่ะเหมือนบอสของเขาโอ้ยโอ้ยตีไปปุ๊บโดนดาเมจตัวเองแต่มันต้องมีอะไรดีแหละยอมค่ะยอมเห็นไหมถ้าเป็นธนูล่ะเอ้าเอ้ากระสุนธนูอยู่ไหนคะอยู่นี่ลองยิงดูสิเอ้าโอ้โหโดนธนูเด้งมาหาตัวเองโอ้จ้าตายแล้วยังตายแล้วเดี๋ยวนะก็ต้องดูดไอเทมสิคะเรามีนี่เก็บไกลๆเนี่ยเก็บแล้วแหละโอ้พอมีน้ำนี่ช่วยได้เยอะเลยนะเนี่ยเอามาหน่อยสิมีอะไรบ้างที่ดีมานาสติลค่ะของหาทั่วไปเฮ้ยหรือว่าชั้นบนมันไม่ค่อยเจออะไรดีนะเนี่ยเอาล่ะเรารู้แค่ว่าใต้นี้มันมีของต้องไปเอาแต่ทีนี้เราก็สงสัยมานานค่ะว่าที่เพรสเซอร์ไว้ทำไรแต่ให้เดานะวางถังน้ำค่ะโอเคน้ำเต็มแล้วนี่ก็เอ็กซ์เวทมันเลยค่ะโอ้โหใต้นั้นเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเอ๊ะไม่รู้ค่ะปล่อยน้ำไปก่อนปิดถังมันไม่เหมือนเดิมค่ะโอ้ที่ใหม่เลยนะเนี่ยอะไรไม่รู้เอาล่ะเห็นแวมไพร์นะอย่าบอกนะว่าเป็นป้อมปราการแวมไพร์แทนข้างล่างนั้นอุ้ยอาจจะเป็นไปได้คนนกมีโดดสิคะรออะไรดมแล้วดันกดเลยแล้วก็กลับบ้านค่ะโอ้ยน่ากลัวจัดๆมาทำไมถึงกลับบ้านนี่ค่ะเราต้องมีสิ่งนี้ค่ะอาวุธสำหรับการฆ่าแวมไพร์ค่ะขอแค่แวมไพร์โดนเฉาะจึ๊กๆเนี่ยตายค่ะตายไหนๆก็กลับบ้านเก็บกระเป๋าด้วยแล้วกันโอเคเก็บของไว้ค่ะ
กระเป๋าจะได้โล่งๆทีนี้เราจะได้ไปสำรวจได้อย่างสบายใจตรงนั้นเหมือนเดิมเลยแต่โครงสร้างเนี้ยคือสิ่งที่แปลกไปโอ้บล็อกตะกั่วอ้าวมีของด้วยอ่ะมีแท็บเจตอะไรอย่างนี้เหรอไม่ใช่น่ากลัวมากเลยอ่ะอ๋อมันเป็นโครงสร้างซ้อนทับกันค่ะนี่ไงที่เดิมอยู่นี่อ่ะเออจ้าอุ้ยหมูโอ้โหขี่หมูยิงธนูอีกตั้งหากใครจะไปสู้นายได้มอสอินเดอรอนเหรอคะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นมอสเกี่ยวกับอะไรมีของให้มีทางลงไปข้างล่างอะไรนี่คือแหวนน่ะบวกเกราะโอเคใส่อ้าวใส่ไม่ได้อุ้ยอ้าวหนังสือเวมพอยโอ้ยนี่แหละที่หามานานค่ะส่วนที่เหลือนั้นคืออะไรก็ของทั่วไปนะเท่าที่เห็นค่ะเอออุ้ยก็ของดีแล้วได้กระเป๋าฟรีด้วย1อันอุ้ยของดีค่ะสเปลสโตนอะไรบวกอาร์เมอร์ค่ะแต่สเปลสโตนเราใส่ได้อันเดียวเราใส่สเปลสโตนกันไฟค่ะโอเคก็แปลว่าได้มาอีก1อันแล้วสินะเอาล่ะแบบที่ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะมีแวมไพร์มีอะไรก็ถ้ามีคิดอะไรมากก็ลงไปค่ะแล้วก็วิ่งเลยโอ้โหนี่ไงสิ่งที่เราคุ้นเคยค่ะโอ้โหเบรดเนี่ยไม่คิดอะไรมากโอ้โหอย่าคิดอะไรมากค่ะวิ่งเข้าไปสิเออโดนสันล็อกโอ้โหอุ้ย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 ทำไมเสียงมันอย่างหนึ่งนะมิวขอพูดเลยค่ะเสียงมันเหมือนวอร์เดนแต่วอร์เดนมันมาในเมคราฟ 1.19 ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมิวได้ยินเสียงวอร์เดนอ่ะโอ้มันโซนิกเวฟของวอร์เดนไงอันนี้คือเราต้องไอ้นั่นไว้แล้วขุดไปข้างหลังไงไม่มีแม่นน่ะแม่นด้วยอ่ะรู้แล้ววิธีเดียวที่จะทำให้เรารอดจากสงครามที่น่ากลัวโหดร้ายแอปเปิลทองคำไงเอ็นชานโอ้โหอย่าแม่นนะตัวเองงับมันไปเลยค่ะเอฟเฟกต์เพียบใช้เวลา5นาทีให้เกิดประโยชน์เนี่ยวิ่งสิจ้ารออะไรโอ้สโลติดสโลอุ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยโชคดีที่มีน้ำอ่ะขอพูดคำเดียวโชคดีที่มีน้ำแล้วเวลาเขาวิ่งอ่ะเขาไม่กลางโลกกันนะเขาวิ่งกันเลยดีกว่าเอ้ยนี่โครงสร้างปราสาทธรรมดานี่นะแล้วเราวิ่งมาทำไมเรากันนกแบกแล้วนี่เราก็วิ่งไปเลยสิคะหืมโอ้โหโอ้โครงใต้ดินเนี่ยเวลาที่มันเจเนเรตโครงสร้างใต้ดินเห็นเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะจะมีพื้นที่ว่างๆค่ะโอเคเราก็เดินสำรวจไปอ่ะโอ้ยมิวของบอกว่าปลื้มมากตะเกียงวิเศษเนี่ยโอ้ไม่มีเขาเราใช้ชีวิตลำบากนะเนี่ยเดี๋ยวนะท็อตเหลือเยอะเอามาเต็มที่ค่ะวิ่งไปเห็นนะเห็นนะโอ้โหสว่างค่ะยอมปึงท็อตเพียงเล็กน้อยสว่างมากมายก็ไม่ต้องสนใจอะไรค่ะวิ่งต่อโอ้โครงสร้างมันตัดแล้วนี่เอ๊ะนี่อะไรเอ่ยนี่มันไดมอนด์นี่ค่ะขุดสีรออะไรนี่ถ้าว่างมากๆก็มาขุดแร่ในนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเฮ้ยโอ้มันคืออะไรอ่ะคือ
สงสัยอะค่ะนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนโซนิกเว้ยผงวอเดนน่ะแต่คือมันมีน้ำค่ะพอมันมีน้ำอยู่ไปทั่วไปหมดเราก็เลยมองไม่ออกแถวว่ามันคืออะไรคือมันภาพสะท้อนน้ำด้วยอะปันดีจ้าโอ้ยเขาคือปลาใช่มันก็คือปลานั่นแหละวิ่งไวมากเลยค่ะอ้าวโอ้ยงับเราด้วยอ่ะเรียบร้อยจ้ะเฮ้ยมันโดนโดดงับค่ะโอ้โชคดีที่มีเกราะด้วยความสงสัยใครรู้ค่ะมิวเลยไปเอาหมวกนี้มาค่ะมันเป็นหมวกในวิชั่นเพราะเราตีเอฟเฟกต์ในวิชั่นใส่ไปอ่ะก็ใส่หมวกเลยอ่ะเงียบโอ้โหความสว่างสว่างแบบสุดๆแต่พอเรากลับมาแล้วเราเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเสียงโซน่าที่เราได้ยินหายไปแล้วอย่างไม่รู้ไปไหนโอ้โหแต่สว่างมากเลยอ่ะดูสิยังกลับกลางวันเฮ้แต่โอ๊ยตกใจอืมแต่ข้อเสียคือเราดันตีใส่หมวกที่เป็นหมวกธรรมดาธรรมดาค่ะหมวกผ้าเลยอ่ะมีโอกาสที่จะพังนะนั่นน่ะเอนชานต์ในวิชั่นหาไม่ยากอ่ะเดี๋ยวไปฟาร์มกับมอนเตอร์เอาก็น่าจะได้แล้วอืมนายอย่ามาตีเรานะถ้านายตีเรานายก็ตายมีแต่พวกมีเอฟเฟกต์พวกบอสเท่านั้นแหละที่จะฆ่ามิวได้อ่ะโอ้โหอันนี้เยอะอันนี้เยอะเกินไปแล้วโอ้นั่นอะไรคะนั่นนั่นอะไรคะเนี่ยอุตส่าห์บอกว่ามีแค่ตัวนั้นที่จะฆ่าเราได้นี่ไม่ใช่นี่มันเยอะไปแล้วโอ้โหแมงมาแมงมาแมงมาใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปตัวเองเอ๊ะเอ้ยโดนโดนโดนกระตือหัวโอ้ตัวเองเอ้ยจับได้กลับบ้านกลับบ้านเอากลับบ้านไปเลี้ยงแกโอ้ยหมวกในวิชั่นพังแล้วอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหเสียดายจังน่าจะตีใส่อะไรที่มันทนทานเนาะโอ้ยน่ารักค่ะกำลังสั่งให้เจ้าลูกมังกรน้อยของเราเผาของอยู่ฮะรอสีเอ้ยอ่ะเอาเหล็กมาส่งให้หน่อยเนาะมาเลยค่ะในการสำรวจเราได้หนังสือแวมไพร์มา1เล่มค่ะโอเคจัดจัดจัดนี่เลยแวมไพร์ฮันเตอร์เลเวล9ค่ะเอาไปอัพเลเวลตัวเองหน่อยดีกว่านี่ไงนี่ไงบ้านหลังนี้แน่นอนโอเคปลูกกระเทียมไว้หน้าบ้านขนาดนั้นใช่แน่ๆค่ะแล้วก็ขอเกี่ยวแวมไพร์ของฟรีค่ะสวัสดีจ้าโอเคใส่เข้าไปโอ้โหเหล็ก20อันค่ะพอเปิดกระเป๋าดูสิมีเหล็กไหมเหล็ก18แล้วรอค่ะรอ เดี๋ยวมันก็คงตั้งไง19แล้วโอ้ยใช้แรงงานไงในการเผาให้อยู่อ่ะกำลังเดลิเวอรี่มาให้20ขอบคุณค่ะนี่เสร็จแล้ว น่ารักจริงๆอ้าวต้องการทองด้วยค่ะเปิดกระเป๋าเหมือนเดิมมีคีย์ลัดเปิดแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะเลเวลอัพปึ้งโอ้โหได้เอฟเฟกต์มาด้วย5เติมค่าอาหารค่ะขอบใจจ้านายไม่ได้จิกเหล็กเราไปใช่ไหมไม่ได้เอาไปนายไม่ครับมดแผงนี้ค่ะมิวสังเกตอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นแต่ก่อนอะเราฆ่าแวมไพร์ค่ะตีทีเดียวตายตอนนี้เริ่มตีทีเดียวไม่ตายแล้วค่ะทั้งที่อาวุธเราแรงขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเหมือนเวลาที่เราเลเวลสูงขึ้นค่ะแวมไพร์มันก็เก่งขึ้นไงเราเป็นฮันเตอร์แวมไพร์มันก็เลยไม่ได้กระจอกเหมือนเดิมแล้วโอเคเอาล่ะตอนนี้เลเวล9แล้วใช่ไหมมิวสามารถทำสิ่งหนึ่งได้แล้วรอมานานหาหนังสือมานานมากดียังไงล่ะจัดไปค่ะอันล็อกเลยสกิลเทคโนโลยีค่ะจะทำให้เราสามารถที่จะทำอาวุธได้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีของที่อยากทำด้วยเหมือนกันเขาคือโต๊ะงานของฮันเตอร์ไม่ใช่อ่ะเขาคืออาวุธของฮันเตอร์ที่มิวอยากได้มานานค่ะหน้าไม้ที่เป็นแบบเซมิออโต้โอ้โหนี่คือขั้นสุดของหน้าไม้ค่ะของฮันเตอร์แล้วดูการคราฟนี่สิคะใช้เพชรตั้ง4เม็ดตีมาแล้วโอ้โหอะไรนี่ในมือเราโอ้โหมันก็ดูดีนะนั่นสิคะนึกว่าจะใหญ่ขนาดนี้อุตส่าห์นึกว่ามันจะแบบยาวจนถึงปลายเท้า ไม่อะขนาดกำลังพอดีค่ะแต่ทีนี้มันใช้กระสุนธรรมดายิงไม่ได้ค่ะก็ต้องมีกระสุนของเขาด้วยเอาล่ะคราฟได้ไหม
อ้าวขาดไม้ค่ะไม้เพลงอุ้ยหาง่ายๆไม่แน่ใจต้องใช้ลาวาไหมอ่ะต้องใช้ลาวาด้วยค่ะมีอีกหนึ่งถังพอดีเลยเติมลาวาลงไปปุ๊บแล้วก็คราฟเลยค่ะเฮ้ยเอามาให้หมดเลยน่าจะหมดลาวาใช่ค่ะในการคราฟหนึ่งทีเราได้กระสุนมา5แม็กเองเหรอเฮ้ยเอานี่คือรีโหลดเหรอคะโอ้12ลูกค่ะก็เหมือนธนูธรรมดาที่ยิงไวขึ้นอ่ะเก็บกระสุนได้ไหมตัวเองไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะกระสุน1แม็กเหลือกี่นัดเหลือ2นัดค่ะหมดแล้วยังต้องมีรีโหลดด้วยโอ้โหนึกว่าจะยิงได้ต่อเนื่อง โอเคมันก็ดีอ่ะมันก็ไวอ่ะถ้าเอนชานดีๆอ่ะอาจจะไวมากๆก็ได้ลองดูซิในการเอนชานใส่เข้าไปได้อะไรเอ่ยอุ๊ยอันบรีกิ้ง3โอ้โหลองดูโอ้โหเกลือติดซ่อมแซมตัวเองค่ะโดยใช้พลังออร่าจากธรรมชาติดิดเอนชานออกเลยค่ะมันเกลือน่ะโอ้โหอีกรอบหนึ่งก็เหมือนกันไม่เอาก็ได้โว้ยพูดอย่างนี้เลยค่ะโอเคมีหนังสืออินฟินิตี้อยู่โอ้โหมีเล่มเดียวเหรอคะเนี่ยไม่เป็นไรลองดูสิคะถ้ามันเวิร์กเราก็จะได้ตีต่อมีลูกธนู2หลอกติดแอโร่3เอ๊ะเอ้าอินฟินิตี้แล้วยังรีโหลดกระสุนเพื่อเอ๊ะแล้วเอ็นชันอินฟินิตี้ใส่มาทำไมฮะฮะเอาเอ็นชันอินฟินิตี้ใส่มาทำไมคือมันใส่ได้อะมันบอกว่ามันมีเอ็นชันหลายอย่างที่ใส่ได้แต่ก็นี่ไงอินฟินิตี้อะใส่ได้อะเอ้าใส่ได้แต่เอฟเฟกต์ไม่ทำงานไม่เล่นมันแล้วเก็บค่ะโอ้โหมันก็ดูดีอ่ะดูสิฮะโอ้โหเห็นแล้วเหนื่อยใจเห็นแล้วงึดเลยอ่ะลองไปเช็คข้อมูลดูค่ะก็มีคนรีพอร์ตไปนะว่ามันเป็นบั๊กแต่ทีนี้คนที่ทำมอดนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้จริงอ่ะคอสโบกับเอนชานอินฟินิตี้แบบลูกธนูไม่จำกัดเนี่ยมันไม่ควรอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกแล้วค่ะก็คือเขาสามารถที่จะเอาออกจากตัวเอนชานได้แต่ไม่สามารถที่จะเอาออกจากทั้งตีเหล็กได้คือหมายความว่าถ้าเราใช้ทั้งตีเหล็กเนี่ยเราก็สามารถที่จะตีอินฟินิตี้เข้ากับคอสโบได้แต่ว่าเอฟเฟกต์ของมันไม่ทำงานเพราะว่ามันไม่บาลานซ์นั่นเองเขาบอกว่ามันโอพีเกินไปค่ะเราก็เลยไม่ให้ใช้คำถามคือเราเสียต้องสี่เลเวลนะเพื่อไอเอนชานลูกธนูไม่จำกัดเข้าสู่น้ำไม้อะแต่มันไม่ทำงานโอเคไม่เป็นไรค่ะได้รู้แล้วส่วนนี่ค่ะอันนี้คือเอนชานบุ๊กที่น่าจะใช้ได้ก็คือมีโอกาสค่ะที่จะไม่ใช้ลูกธนูเนาะก็ถือว่าดีอ่ะอันนี้น่าจะใช้ได้ค่ะเพราะมันมาจากมอสเหมือนกันก็อาจจะได้ลูกธนูฟรีในการยิงบ้างดอก2ดอกค่ะแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าของว่างแล้วได้เวลาค่ะโอเคปฏิบัติหน้าที่ของเราต่อค่ะมาปุ๊บก็ดิ้นเสียงมอนเตอร์ตกเลยแล้วก็โอเคทอดมาเรามาทำอะไรคะคือเราเคลียร์หมดแล้วค่ะในกรงสปอนส่วนเสียงที่เราได้ยินนี้ไม่ต้องไปสนใจค่ะมันเป็นแค่เสียงเฉยๆที่ทำเอาไว้ให้น่ากลัวค่ะแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ทำคือเจ้านี่ยังไงล่ะโดไอเทมไงแล้วเราก็ยังงงอยู่มันต้องทุบได้ดิไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะบทสรุปในการสำรวจคราวนี้ค่ะไม่ค่อยได้อะไรดีๆเลยคือมันเป็นของทั่วไปใช่ไหมที่เราได้มาแล้วส่วนเอนชานที่ได้มาค่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ที่น่าสนใจคืออุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะประสิทธิภาพระดับ IX มันจะตัดไวแค่ไหนเนี่ยแต่มันไม่มีวันพังไหมไม่ค่ะมันแค่แบบน่าจะตัดไวส่วนที่เหลือก็ของทั่วไปอ่ะเอนชานที่ไม่ได้อยากได้เลยอ่ะสักอย่างขอเช็คเอนชานให้ชัวร์ๆหน้าฟ้าผ่าอ่ะเพิ่มดาเมจแล้วก็ขุดบล็อกได้ไวใช่อ่ะตีกระจายไม่มีเอนชานที่อยากได้เลยเราอยากได้เอนชานที่แบบไม่มีวันพังอ่ะก
ก็ไม่มีค่ะในกล่องนี้ก็เอนชานเนาะแล้วก็ของดีค่ะมีอยู่แค่นี้โอ้โหเพชรค่ะ1 กล่องครึ่งคือมันคือแหล่งหาเพชรชัดๆน่ะแล้วก็ทองแล้วก็เหล็กกับรองเท้าค่ะรองเท้าเพิ่มสปีดเหรอเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็ได้สเปลสโตนมาอีก1 อันค่ะอันนี้สเปลสโตนบวกอาร์เมอร์ค่ะเฮ้ยต่อให้เราไม่ใส่เกราะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะได้อาร์เมอร์นะแล้วก็สามารถที่จะกันแรงระเบิดได้ด้วยค่ะแล้วก็ลดดาเมจลงเฮ้ยแบบตัวเปล่าแล้วแข็งแกร่งอย่างงี้เหรอแล้วก็กันน็อกแบ็กอ่ะโอ้โหแต่ว่าเราจะแพ้พวกเมจิกดาเมจเขาว่าอย่างนั้นแหละไม่น่าใช้อ่ะกันไฟอ่ะดีกว่าเยอะค่ะใช่นี่แหละคือสิ่งที่เราใช้ Blessing Call อ่ะได้หนังสือแวมไพร์มาอีก2 เล่มเนาะแล้วก็ Netherite Scrap ค่ะจำนวน1คุณผู้ชมคะเฮ้ยนี่อยู่ไม่ใส่เกราะเลยนะเนี่ยเพราะไม่ใส่เกราะค่ะยังมีเกราะอยู่นั่นคือสเปลสโตนค่ะบวกเกราะ16แล้วก็ทำให้เราไม่กระเด็นใช่ไหมแต่มันก็ดีค่ะถามว่าดีไหมดีถ้าเรามียาหายตัวด้วยใช่ไหมเราสามารถหายตัวเข้าไปเก็บของได้เลยแต่มันมีข้อเสียคือตัวเรามันไม่ได้มีแค่เกราะไงคะมันยังมีของทั้งสร้อยทั้งอะไรหลายอย่างอ่ะคือถ้าถอดออกหมดเนี่ยแล้ววิ่งเก็บของอ่ะเออน่าจะเป็นการสำรวจดันที่ง่ายเลยแหละเป็นทางเลือกที่ดีค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าใช้มากๆแล้วก็มีอีกอย่างที่น่าเล่นค่ะมันคือเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรคะรองเท้านักวิ่งไงล่ะเอามาใส่นี่ค่ะคือเราเดินธรรมดาเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเรากดสปินค่ะวิ่งโอ้โหวิ่งไวขึ้นน่ะโอ้โหโดดก็ไวค่ะเดินธรรมดาวิ่งเออไวขึ้นมาเลยดี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 งามค่ะดีงามแต่ถ้ามองด้านหน้าตรงขานะจะไม่เห็นอะไรเลยมันมีแค่นั้นไงเพราะเราใส่เกราะแล้วเราถอดเกราะอ้าวก็มีแค่นี้โอ้เอ๊ะทำไมใส่เกราะมีแค่นี้ล่ะนั่นมันไม่ใช่สกินหมิวนี่เอ๊ะกางเกงเหรอคะอ๋อนี่ไงน่ารักไหมล่ะน่ารักมากไปลิ้นบันกันค่ะขอไปวิ่งไวขึ้นว่างเง็ดแป๊บเดียวถึงเนาะเออใช่ไหมระหว่างไม่กระเด็นกับวิ่งไวเรามีไม่กระเด็นไหมคะจำได้อยู่นะว่ามันมีเอฟเฟกต์อะไรสักอย่างไม่กระเด็นอยู่ค่ะแต่มิวไม่ได้ใช้ไงมันเป็นสเปลสโตนอีกอันหนึ่งค่ะอยู่ไหนนะอ๋อนี่ค่ะเจอละตัวนี้แหละที่กันน็อกแบ็กใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เข้าใจผิดจำสับสนไปหมดแล้วก็มีแค่อันใหม่แหละเนาะที่มันกันน็อกแบ็กอะแต่เอฟเฟกต์เขาไม่ทำงานหรอกอย่างสุดท้ายในวันนี้ขอลองนี้หน่อยค่ะเออแรงอะสมกับเป็นอินชาร์ตระดับ IX อะขั้นสูงสุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหแค่สกิดก็ตัดไม้ได้แต่ข้อเสียคือมันพังได้แต่เธอไม่ใช้หรอกเก็บไปเถอะอ้าวเต็มโอ้ระบบเก็บของเต็มแล้วค่ะจำนวนสแต็กว่ามันมีไอเทมที่มันไม่สแต็กเยอะสินะข้างล่างนี้ค่ะโอ้โหมากมายก็วิธีแก้ง่ายๆเอาพวกอุปกรณ์ที่มันไม่สแต็กออกค่ะก็จะช่วยได้เยอะละอุปกรณ์เนเธอไรท์กับดาบที่มันเป็นดาบธรรมดานี่เอาออกมาเลยค่ะหนังสือด้วยหนังสือเราแยกใส่ในกล่องเพื่อความหาง่ายแล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ก็ไว้ในกล่องนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะในวันนี้เรามานั่งดูเจ้าตัวนี้แหละโอเคอีพีนี้ลากันไปก่อนค่ะเป็นการต่อสู้ที่อุตส่าห์นึกว่าจะได้ของดีเพราะว่าในดันเจียนรอบก่อนใช่ไหมคะเราได้หนังสืออินชันดีๆมาเยอะเลยแต่ในรอบนี้เราแทบไม่ได้อะไรเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ฆ่ามอนเตอร์ใช่ไหมโอ้มันเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าของดีๆมักจะดรอปจากพวกมอนเตอร์ต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปหาฟาร์มเอาแล้วกันค่ะอีพีนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะเหนื่อยกันแล้วแทบจะหมดแรงพูดแล้วเหนื่อยมากเลยค่ะโอ้โหการผจญภัยที่เหนื่อยมากต้องแบบระวังหลังตัวเองด้วยใช่ไหมไม่รู้อะไรจะมาบึ้มข้างหลังหรือเปล่าค่ะโอเคเจอกันในพาร์ทหน้าค่ะ